ตามสัญญานะครับก็จะมาสอนวิธีการเล่นโหมดใหม่ยังไงให้ผ่านนะครับโอเคปืนที่ต้องใช้นะครับก็คือเลเซอร์ม่วงนะครับมีเลเซอร์ม่วงนี่คือสบายนะครับชิวๆแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ปืนอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ปืนเลเซอร์ม่วงนะครับแต่ถ้าเลเซอร์ม่วงมันจะไวกว่านะครับสบายกว่าด้วยนะครับโอเคแต่ว่าผมไม่มีต้องรอคนอื่นไงเอาเฮ้ยไออาร์ตเอามาเลเซอร์ม่วงเลเซอร์ม่วงแจกมาขอปืนก๊อตถ้ามีปืนก๊อตนี่ก็โอเคนะให้เพื่อนเราใช้คนหนึ่งนะอ่ะเอาไปเลเซอร์ม่วงโอเคไม่ทันแล้วกูไม่มีน้ำแข็งก็นะครับให้เราทำการยิงบอสไปก่อนนะครับลิงลิงแจกแจกอะไรวะเลเซอร์ม่วงให้หน่อยดินี่นะครับถ้าเกิดมีไอตัวพวกนี้โผล่มานะครับเราไม่ต้องไปยิงมันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปยิงมันนี้มันจะเพิ่มเลือดนะครับบอสมันจะเพิ่มเลือดเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยมันนะครับเราก็ทำได้แค่วิ่งหนีมันไปนะครับมาอัดเข้าไปอัดเข้าไปวิธีการเล่นให้ผ่านนะครับคือคัดคนนะครับคัดคนที่เล่นเป็นแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างนะครับอย่างนี้มันจะโอเคกว่านะครับนี่เห็นปะเราใช้เลเซอร์ม่วงยิงเนี้ยมันสบายกว่ามันลดไวด้วยแหละเอาเฮ้ยไอพวกนี้เป็นพวกปรสิตนะมันน่ารำคาญมากพวกนี้ถึงต้องมีคนหนึ่งที่ใช้ปืนก๊อตนะครับนี่เพื่อนเราใช้ปืนก๊อตเอาเฮ้ยพอบอสตัวนี้ตายนะครับมันจะแยกออกมาเป็น2ตัวนะครับพอทั้ง2ตัวตายมันก็จะแยกมาเป็น4นะครับพอตายครบ4ตัวก็จะไปสเตจต่อไปนะครับก็คือสเตจที่2นะครับก็คือทางนี้นี่เองนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้แยกออกมา2ร่างแล้วนะครับทางที่ดีเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งดีกว่านะครับช่วยกันยิงตัวนี้เราก็ยิงตัวนี้ไปเล่นตัวนี้เลยดีกว่าใครจะเอาบอมวะเอาตายเพื่อเราจะเอาบอมเอาไปมันเอาอยู่ปะเนี่ยเอาปะเนี่ยอะไรของมันวะยิงตัวไหนอยู่เนี่ยเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ใกล้ตายมีคนบังระเบิดน้ำแข็งก็ดีมันคูณ2ได้ไงระเบิดนี้บอสตายไวขึ้นนะครับไอตัวนั้นไม่ต้องยิงเดี๋ยวบอสมันเพิ่มเลือดแต่ถ้าเรารำคาญเราก็สามารถยิงมันได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มมาไม่เท่าไหร่หรอกนะนี่ไอตัวพวกนี้เกิดมาก็เอาหอกเนี่ยจิ้มไปก่อนมันน่ารำคาญตัวพวกนี้น่ารำคาญจริงเลยตัวพวกเนี้ย
เอาช่วยกันยิงช่วยกันยิงตอนนี้ทั้ง2ตัวก็ตายแล้วนะครับมันก็จะแยกนะครับนี่แยกล่างมาเป็น4ตัวนะครับเราก็ยิงไปนะครับยิงตรงนี้ไปแต่เพื่อเราจะโยนไปที่ตัวไหนเนี่ยตัวนี้มั้งแต่ผมจะเอาหอกเนี่ยจิ้มหอกจิ้มแป๊บเดียวมันก็ตายแหละสบายสบายเอาตายเปลี่ยนเป็นปืนลูกซองก่อนเออตายทันทีเรื่อยๆครับเรื่อยๆไอ้โยนระเบิดน้ำแข็งมาทางนี้ดิไอ้โยนระเบิดน้ำแข็งมาทางนี้ดิกูจะตายจิ้มเข้าไปเนี่ยโอ้โหเยอะ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 อัดเลยเอาให้ตายอ่ะเรียบร้อยโอเคเหลือตัวสุดท้ายใช่ป่ะอ๋อเหลืออีก2ตัวคลิกนะครับถ้าเกิดเราหลบอยู่หลังกล่องกระสุนนี้จะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับนะผมแนะนำให้หลบอยู่หลังกล่องกระสุนแต่นี้บวกเอาดีกว่าถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องชุบเกิดอะไรอยู่แล้วก็วิ่งพันได้เลยครับแต่ว่าพยายามอย่าใช้ชุบเกิดแบบฟุ่มเฟือยนะครับให้ใช้ในเฉพาะจำเป็นนะครับแบบว่าทั้ง4คนเราตายหมดแล้วอะไรงี้นะเพราะว่าแต่ละด่านมันจะจำกัดไงจำกัดน้อยมากเลยบอกเลยแล้วมันยิงยากๆด้วยตายบ่อยๆอย่างงี้ก็ไม่ดีมันเปลืองโอเคตอนนี้เราก็เข้าสู่สเตจที่2แล้วครับก็คือเป็นการเสิร์ฟกระดานโต้คืนแต่ว่านี่มันเป็นทรายไงสวยลิ้นสวยลิ้นสวยบ้านพ่อดีครับก็พยายามอย่าชนสิ่งกีดขวางพวกนี้นะครับเพราะว่าโดนทีเดียวมันตายเลยถ้าเกิดเจอช่องแคบเงี้ยให้เราทำการเบรกนะครับแต่ถ้าเกิดมันโล่งก็ไปต่อมันหลอมชิ้นส่วนเลยเหรอ19ชิ้นก็พอแล้วมั้งเหี้ย7วันเฮ้ยกำแพง9ชิ้นเนี่ยมันนี่นะครับถ้าเกิดเจอแคบๆงี้ก็เบรกไว้ก่อนลองมาหมดแล้วเหี้ยเฮ้ยใช่เปล่าขี่โม่ขี่โม่อย่าไปเชื่อมันนะทุกคนมึงเก็บครบก็ 1,000 ชิ้นแล้วเหรอยังไปถึง19ชิ้นอ่ะรู้ดีเนี่ยตายเลยสปีดไม่ถึงสปีดไม่ถึงก็ต้องยอมตายเออพวกมึงไปจอบเอากูจะได้ไม่ต้องตายบ่อยเออเราอยู่เฉยๆก็ได้เดี๋ยวมึงรอฆ่าตัวตายเลยเดี๋ยวถึงตายเวอร์วอล์กโอ้ยพูดเหมือนเก่งนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือห้องก็เก่งเก่าเอาเฮ้ยลินมุกไม่เกี่ยวเอาเฮ้ยมันเปลี่ยนตอนไหนวะไอ้สัตว์หมาสี่มุกมาเกิดเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่มีย่างบัมมาเตอร์ฟักเกอร์มุกบุคคลนี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โอเคเพื่อนเราถึงแล้วเราไอ้นี่ดีกว่าฆ่าตัวตายดีกว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกเราไปให้สุดเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงเพราะว่าตรงนี้ก็ถึงละอย่างเกียนนะอย่างเกียนมึงมีถาวรเอาเฮ้ยล่วงเลยสเตจนี้นะครับก็จะเจอกับ
น้ำพุนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ถึงเพราะว่าเพื่อนเราไปก่อนแล้วนี่น้ำพุข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันปะทุอย่างนั้นขึ้นมานะครับพยบอกได้เลยว่าอย่าไปเหยียบมันนะครับอย่าไปเหยียบมันเด็ดขาดไม่งั้นมันจะดันเราล่วงนะครับต้องรอตอนที่ตอนที่มันไม่ปะทุขึ้นมานะครับน้ำพุพวกนี้ถ้าเกิดมันปะทุขึ้นมามันจะดันเราล่วงนะครับซึ่งเราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยก็คือตกอย่างเดียวนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับจะเสียเวลากับด่านนี้มากนะครับสเตจนี้มันจะไม่ผ่านกันตรงน้ำพุนี่แหละบางคนมันไม่รู้ไงมันก็โดนดันแล้วมันก็ร่วงแล้วก็ไม่ผ่านสักทีเคียบโอ้ยไม่ถึงตรงนี้ก็ระวังนะครับมันลื่นนี่มาเจอตัวพวกนี้อีกแล้วนี่นะครับถ้าเกิดมันปะทุขึ้นมากูตายสัตว์สาบักระเบิดนี่ต้องให้น้ำพุมันหายงี้เอาเฮ้ยมันบังผมอะอะไรดิวโดดอะไรอะเอาชิบหายแล้วกูทิ้งพกกันนี่เลยเออเดี๋ยวผมเปลี่ยนพกก่อนเป็นพกทีละนัดก็พอเอาไว้ใช้กับบอสด่านสุดท้ายนะครับพอดีว่ามันต้องยิงไงยิงสีให้หินเนี่ยไอ้เหี้ยพกมึงดูพกดิพกอะไรวะเหมือนก๊อตอะเฮ้ยเอาเฮ้ยติดได้ละเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาอะไรอะพกรัวมาเล่นนะคงจะลั่นอะบอกแล้วเวลาเล่นมันต้องแบ่งงานไงเวลายิงหินพวกนี้อะมุกไปตรงนี้หินลื่นนะครับระวังมันลื่นคอนโทรลยากอยู่เหมือนกันนี่นะครับบอสใหญ่เวลาเล่นด่านนี้ก็ระวังนะครับระวังหินที่มันไหลลงมานะครับนี่ไงพอเรายิงเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเหลือตัวพวกนี้ไงเราก็ยิงให้มันระเบิดให้หมดนะครับเราถึงจะยิงบอสได้ไม่งั้นเรายิงบอสไม่เข้ามันเป็นเกราะนะครับนี่เห็นป่ะไอ้ลูกพวกเนี้ยโดนทีเดียวตายแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างผมเนี่ยโดนแล้วตายเรียบร้อยแล้วนี่นะครับยิงให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยสีแดงนี่แล้วก็ยิงให้มันแตกทีหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ให้มันมั่วเราก็แบ่งเลยว่าใครจะเป็นคนยิงไอ้พวกหินสีนะคนเดียวก็พอๆละเอาให้ตายอีกแล้วตายเพราะว่าหินพวกนี้แหละต้องอยู่จุดสูงๆนะครับที่สูงๆเราจะไม่โดนเอ้ยแต่ว่าไอ้ฝั่งนู้นมันจะไหลมาหาเราเราก็สามารถยิงให้มันกระเด็นได้แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือเราไปหลบอยู่ข้างหลังกล่องกระสุนนะครับมันจะปลอดภัยมากกว่าเหมือนที่เพื่อนเราอยู่โดนอีกแล้วไม่เป็นไรชุบมันมีเยอะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกโอ้ยสีแดงสีแดงสีแดงแดงแดงเอาเฮ้ยเอาเช็ดแม่สักสีดีวะสักสีดิสีแดงไอสัตว์เฮ้ยเหลืองเหี้ยแล้วสีแดงหมาเฮ็ดแม่เลือดเพิ่มนี่นะครับพวกคนส้นตีนนะครับมันก็จะอย่างนี้แหละไอ้ซัดเขาบอกให้เอาสีใดสีหนึ่งเอาสีแดงเอาสีแดงไปเลยไอ้เหี้ยแต่รอบหน้ากูก็ปืนกลกราดแม่งเลยซัด
เอาให้แม่งเลือดร้อยเต็มเลยเอาเฮ้ยกูตายแล้วเล่นกับเพื่อนก็อย่างนี้แหละเพื่อนมันกดสตีนไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันนี้ผมคัดคนมาทีมงานคุณภาพนะครับเอาตายอีกแล้วผมวิ่งไปตรงกล่องก่อนอันตรายเอาตายอีกแล้วฮะยิงบอสต่อโอ้โหทำไมโดนไหลทับบ่อยจังโอ้โหผมต้องทำยังไงดีเนี่ยถึงจะหลบพวกนี้พ้นแล้วถึงผมวิ่งไปตรงกล่องกระสุนกันตายบ่อยมากเลยเนี่ยโหมีผมคนเดียวเนี่ยตายบ่อยสุดแล้วโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่เซฟละเอาเฮ้ยใครตายมาอัดเข้าไปรัวๆเลยครับใครยิงสีแดงโอเคจะได้ไม่ต้องไปแย่งเขายิงนะครับไปให้เขายิงคนเดียวโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่สเตจที่3แล้วนะครับสเตจนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับง่ายๆครับสเตจนี้ไม่ต้องใช้ชุบเลือดกับชุบเกิดเลยเราแค่ยิงก้อนลูกตุ้มติดหนามผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆพวกแบคทีเรียอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับเราก็ยิงไปยิงไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็ผ่านเอาเฮ้ยบนหัวไอ้นั่นมันตัวอะไรวะนั่นอะไอ้หนวดเหรอโอเคก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟ้าก็สว่างถ้าให้ดีนะมันน่าจะเจอบอสอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยแต่ไม่มีอะดีละแค่นี้ยังยากเลยมันก็ไม่ยากหรอกเล่นยากเหมือนเล่นง่ายอะพอไปเล่นง่ายก็โคตรจะง่ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้มาทั้งหมด4กล่องนะครับเปิดได้อะไรบ้างเนี่ยได้ชุบเลือด3ชิ้นได้กล่องแล้วได้ชุบได้ปืนพกได้ชุดเซ็ตมันจะมีที่ผมได้นะก็คือ7วันแล้วก็อันนี้14วันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มีก็คือถาวรนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เลยถาวรก็เดี๋ยวทำลายชุดเซ็ตอันเก่าไปเลยเพราะว่ามันลกไงนี่ผมได้มาที่ผมเปิดได้นะก็มีชุดเซ็ตเห็นไหมแล้วใช่ไหมชุดเซ็ตแล้วก็ส่วนหัวนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับได้มา30วันแล้วก็ปีกนะครับปีก30วันคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีพกตัวนี้ใช่ไหมแอปหนึ่งนะนี่ครับระเบิดลูกตุ้มตัวนี้นะครับแล้วก็ระเบิดควันตัวนี้นะครับผมได้มามีอีกไหมมีมีดไหมแล้วก็ปืนได้ปืนนี้มานะครับ7วันแล้วก็ปืน Heaven and Earth นะครับก็ที่ผมมีก็แค่นี้แหละนะครับซึ่งคุ้นๆป่ะล่ะ
ไอ้ที่ผมเปิดได้มันคุ้นไหมใช่ครับเพราะว่ามันเป็นของจากโปรโมชั่นเก่านะครับมันเอามาลงในโหมดนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีโปรโมชั่นประจำเดือนมาใหม่มันจะเอาของจากโปรโมชั่นเดือนนี้มาลงโหมดนี้แน่นอนนะครับผมเดาเอานะไม่รู้ว่าถูกต้อง 100% หรือเปล่าส่วนอันนี้มันหลอมได้เลยไม่รู้นี่ดูเลย19ชิ้นได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อได้เป็นกล่องนะครับส่วน300ชิ้นได้อะไรถาวรเนี่ยได้ระเบิดลูกตุ้มถาวรส่วน500ชิ้นได้ปืนพกเลสกายถาวรเฮ้ยผมมีปะวะเอ้นี่ไงครับพกเลสกายนี่เปิดได้จากโหมดนี้เหมือนกันนะครับลืมบอกเลยผมมองผ่านไปส่วน700ชิ้นก็จะได้700ไม่มีบอกนี่ไงคริสตัลมันคือปืนอะไรไม่รู้ผมไม่มีแล้วก็ 1,000 ชิ้นก็จะได้เป็น Heaven Axe นะครับตอนอยู่ในห้องลองกดแท็บดูมันจะเป็นขวานนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม